เอาละครับผมจากสิ่งที่คุณชัยเอ็มถามมานะครับพี่ป้อมคะช่วยดูพี่ป้อมพี่คอเกมดิเวอร์สน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันคงไม่อ่านในลักษณะของญี่ปุ่นใช่ไหมนั้นของค่ายดีฮอริซันนะครับผมเนื่องจากผมเข้าไปดูแล้วผมไม่สามารถที่จะรีวิวมันได้เพราะมันไม่มีอะไรให้รีวิวแต่ในเมื่อมันไม่มีอะไรให้เรารีวิวเรารีวิวด้านอื่นได้ตัวอุปกรณ์นะครับผมที่มีขายนะที่เราได้เห็นนะครับอย่างแรกคือที่ขุดนะครับผมกล่องสมบัตินะแล้วก็เมจิกคิวนะครับผมซึ่งพรีเซลพวกนี้โอเวอร์หมดแล้วนะตัวละครที่เราเล่นได้มี5ตัวนะครับผมที่เราได้เห็นกันนะซึ่งผมพอมาดูในตัวนี้ปุ๊บรายละเอียดที่เปิดมาในวันใน3 วันก่อนนะครับผมคือรูปแบบของตัวละครตัวนี้ผมมองอย่างหนึ่งนะครับว่าปัญหาหลักของไอ้ตัวเนี้ยอย่างแรกก็คือเว็บไซต์มันอะไม่ได้อัปเดตเพียงพออย่างไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยอย่าง The Horizon อย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าต้องให้คนนี้เป็นคนอัปเดตนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันควรจะต้องเป็นไอ้ตัว The Horizon ตัวหรือไอ้ตัวอากาศหนาวนะครับผมสภาพหน่อยหรือเป็นตัวของเว็บไซต์ทวิตเตอร์นั้นๆนะครับผมเนื่องจากมันเป็นตัวที่แบบไม่ใช่ตัวหลักนะเราก็เลยแบบได้ฟังข่าวจากส่วนนี้มาแทนแล้วก็ไม่ได้อัปเดตอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมมองว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่ดีนะเอามีออฟฟิเชียลนะครับผมแต่ออฟฟิเชียลมันก็ไม่ได้แบบเป็นไอตัวเนี่ยหลักอะนะซึ่งเวลาคุณจะเข้าไปดูอ่ะคุณก็ต้องหาดีเวิร์สใช่ไหมล่ะตัวดีเวิร์สอ่ะมันไม่มีออฟฟิเชียลหลักของมันอ่ะถ้าคุณจะเข้าไปดูอย่างเดียวคือคุณต้องเข้าไปดูในดีโฮลิซอนซึ่งมันมีข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากดีโฮลิซอนอ่ะมันต้องการทําเป็นจักรวาลของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเหรียญของดีโฮลิซอนผมยังเดี๋ยวผมต้องขอดูเหรียญก่อนนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือมีการแข่งมังกรแน่นอนแบทเทิลรอยัลมีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ทีมแบทเทิลนะซึ่งตอนนี้ NFT ทั้งหมดขายไปน่าจะขายไปเยอะแล้วล่ะอันนี้สเปเชียลเป็นของอะไรวะไม่ชัวร์นะแต่เดี๋ยวนะขอเข้าไปดูแคปซูลนี่มันเป็นของเกมอะไรแคปซูลดิสนีย์ไทม์สเปซอันล็อกอะบิลิตี้เฟสแคปซูลน่าจะเป็นของในตัวเกมดีเมตาหรอเป็นคอลเลกชันที่เอาไว้เก็บไว้ในอนาคตซึ่งเราไม่รู้ว่าเกมตัวไหนจะออกมาก่อนนะครับผมเพราะว่า3 ตัวนี้เรารีวิวตัวเกมไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะไม่มีอะไรออกมาที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันให้ผมรีวิวได้เลยนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดว่าผมจะไปดูเหรียญเพื่อความมั่นใจของทุกผู้ทุกคนนะครับคุณสามารถไปขุดได้นะครับผมที่โอเคบีนะครับผมหรือของโอเคเอ็กนะตกใจชื่อเหรียญอย่าบอกว่าไม่มีเหรอเป็นไปได้ว่าไม่มีเหรียญนี้นะครับในตลาด The Horizon เดี๋ยวผมขอดูชื่อเหรียญเต็มๆก่อนนะฮะ Bybit DEVT The Whole Decentralized Eternal Virtual Traveler โอ้โหชื่อยาวใช้ได้โดยปกติแล้วถ้าเขาจะรายชื่อเราติดตามเนี่ยแสดงว่าการอัปเดตของมันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมราคาเท่าไหร่หรอจำเป็นต้องดูให้นะครับเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนะโอเคดีเทลไม่ใช่ดีดีเทลไม่ใช่ตัวนี้ดิใช่ไหมถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับผมอยู่เป็นการสำหรับการรีวิวที่ไม่มีรายละเอียดให้ผมรีวิว แต่ไม่เป็นไรด้วยความพยายามของผมจะลองดูนะครับผมในส่วนของพาร์ทเนอร์ที่สามารถรีวิวได้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในส่วนหนึ่งนะอยู่ในตัวมี Bybit ด้วยเหรอแล้วก็มี
กิลนะครับผมที่เป็นกิลที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะที่ลงทุนในเอ็กซี่นะผมเยียกิลนะโอเคเอ็กเวนชัวปกตินะครับผมแล้วทำไมต้องทำหลายๆตาด้วยฟ้าไม่เข้าใจผมจริงๆแล้วผมอยากหารถแมพให้อ่านนะแล้วรถแมพมันมีอยู่แค่นี้ ใช่ครับอย่างที่คุณเห็นครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้เลยผมพยายามหาไลท์เปเปอร์ไลท์เปเปอร์มันก็รายละเอียดมันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นอะซึ่งรายละเอียดมันก็เหมือนกับไอ้ตรงข้างหน้านั้นเป๊ะเลยคือปีใหม่สุดสิ้นเดือนนี้จะมีอัปเดตนะครับผมแล้วก็อัปเดตในการเข้าลิสต์ในกระดานเทรดเอ็กเชนหลักนะ SEN เนี่ยกระดานเอ็กเชนหลักๆซึ่งเราไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเอ็กเชนรองลงมาก็ได้ไม่ใช่ลิสต์ number one แบบไมแนนะครับผมแล้วก็มีแบบเปิดตัวกอบเวเนนนะที่แบบว่าจะตั้งกฎในตัวนี้นะแล้วก็ที่เราจะได้เห็นนะครับผมไอตัวบีโฮเลสันคือปีหน้านะอย่างน้อยที่สุดก็คือผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันเป็นคนติดตามตัวนี้ไว้นะครับผมเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือเราจะได้มาอัปเดตข่าวกันนะครับผมแล้วก็คุณเชเอ็มช่วยมาเตือนผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดถึงปีหน้าแล้วนะครับปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันครับผม